วัสดีค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่งาน The Inspiring Innovation 2021 Innovation Everyone Everywhere ค่ะค่ะ Easy Mixy ของเรานะคะทีมงานของเรานะคะตั้งใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะสร้างจุด differentiate นะคะนำไปสู่ winning zone ที่ลูกค้าต้องการแล้วก็ยังไม่มีคู่แข่งที่จะทำได้ค่ะ Easy Mixy ขอบคุณค่ะนะครับพวกเราทีมโกกินมีความภูมิใจและมั่นใจมีความเชี่ยวชาญในการผลิตกระดาษและผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารมากว่า7ปีพวกเราจึงมั่นใจในโซลูชันและขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันลดขยะพลาสติกกันด้วยครับตัวแทนทีม Oxygenjers ขอนำเสนอ Opixoft X นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุขนมอบและอาหารแปรรูปค่ะพวกเรานะคะทีม Safe Chic ค่ะ Holistic Consulting Service for Food Contact Material ค่ะบริการทางด้าน Food Contact Material แบบครบวงจรพวกเราทีม LED Turn นะคะขอนำเสนอผลงานของพวกเราคือ IRI Intelligent Surface Inspection นะคะผมเป็นตัวแทนของทีม No Covid นะครับวันนี้จะมาพูดถึงผลงานของพวกเรานะครับ Pack In หรือ Packaging Integration System นะครับที่มาของเรื่องนี้ครับคือเราต้องการที่จะเพิ่มขนาดไม้ที่โรงงานให้ได้โดยที่ทำให้คนขายไม้เนี่ยส่งไม้ที่ขนาดใหญ่เข้ามานะครับปอยนะครับเป็นตัวแทนจากทีมคุปนะครับก็จริงๆแล้วโปรดักต์ของเรามันเป็นโปรดักต์ที่วาไรตี้มากเลยนะครับเป็นไลฟ์สไตล์โปรดักต์นะครับที่เบสออนทำจากกระดาษนะครับก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รางวัลทั้งหมดนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทีมที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้ง58ทีม Innovation Everyone Everywhere ถ้าคนในองค์กรไม่พูดถึงเรื่องของ Innovation นะครับจะให้คนภายนอกพูดถึงก็คงยากเพราะนั้นการที่จะทำให้คนภายในพูดถึงก็คือ 1. สร้าง culture 2. ให้เห็นสิ่งที่เราทำ Innovation แล้วเกิดผลจริงก็คือการประกวดในแต่ละปีซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2นั่นเองแล้วก็ในอนาคตเราก็จะมีต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งนะครับการที่จะ implement vision การที่จะ implement เรื่อง strategy culture มันต้องตอบโจทย์แล้วก็ align ไปกับ strategy ที่เราไปแล้วก็เราเห็นชัดเจนเรามี strategy ที่ innovation แล้วก็เราสร้าง culture innovation ด้วยหนึ่งในนั้นก็คือในเรื่องของ inspiring innovation นะครับแล้วก็คิดว่าตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะมีประโยชน์ต่อพวกเราในอนาคตเป็นอย่างยิ่งนะครับเพื่อให้บริษัทเนี่ยได้ implement strategy สมดังที่ตั้งใจไว้แล้วก็ประสบความสำเร็จในระยะยาวแล้วก็ยั่งยืนต่อไปขอบคุณครับ